สวัสดีครับพบกับ Freehand Studio ช่องสำหรับแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการระบายสีสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำแล้วก็สาธิตวิธีการร่างภาพแล้วก็ระบายสีชิ้นงานที่มีรูปทรงอย่างง่ายๆก่อนนะครับสาเหตุที่ต้องเริ่มต้นจากรูปทรงง่ายๆก่อนนะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วที่เห็นนะครับทุกคนเวลาฝึกระบายสีเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นจากการร่างภาพอะไรก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากการร่างภาพอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับรูปทรงที่มันไม่ยากไม่ซับซ้อนเกินไปนะครับโอเคครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยจะดีมากเลยครับโอเคครับเข้าเรื่องครับจะเริ่มต้นแบบนี้นะครับในการร่างภาพเนี่ยผมจะพยายามย้ำเสมอว่าการร่างภาพให้พวกเราร่างภาพด้วยการขึ้นจากโครงสร้างกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมจะต้องขึ้นโครงสร้างกล่องสี่เหลี่ยมด้วยครับเหตุผลมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเราร่างขึ้นมาโดยที่ไม่มีโครงสร้างมันเนี่ยสมมติว่าเราจะร่างภาพหรือว่าวาดขวดสักขวดหนึ่งเราร่างจากเส้นรอบนอกอย่างเงี้ยครับมันอาจจะเบี้ยวได้ครับเบี้ยวอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราขึ้นโครงสร้างของมันเนี่ยขวดมันก็จะไม่เบี้ยวครับมันก็จะได้สัดส่วนของมันตามนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อดีของการขึ้นโครงสร้างจากกล่องมันจะมีประโยชน์มากกว่านั้นก็คือตรงที่ว่าเราสามารถที่จะวัดได้ครับว่ากล่องด้านขวาหรือก็ด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถวัดได้ครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะให้กล่องตรงนี้มันมีความลึกเข้าไปแล้วก็กะไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็จุดไว้แล้วก็ลากมาแล้วก็มุมนี้อยากให้มีความสูงขนาดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลากจากจุดนี้มาเห็นไหมครับว่าส่วนโค้งส่วนที่1กับส่วนโค้งส่วนที่2ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความโค้งที่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราวาดโดยที่ไม่ขึ้นโครงสร้างเนี่ยส่วนโค้งของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับส่วนโค้งตรงนี้อาจจะสั้นตรงนี้อาจจะยาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเห็นนักศึกษาหลายคนจะใช้วิธีการร่างภาพแบบนี้อยู่นะครับก็คือยังติดกับการร่างภาพโดยที่ไม่ขึ้นโครงสร้างอยู่นะครับแนะนำเลยว่าอย่างนี้ครับพยายามจะใช้นะครับให้เราเริ่มต้นจากโครงสร้างแบบนี้นะครับมันอาจจะเสียเวลาโอเคแหละแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยมันทำให้เราสามารถร่างภาพได้สวยงามแล้วก็ถูกต้องขึ้นนะครับหรือเราอยากจะให้กล่องอันนี้มีความลึกเราก็สามารถวัดได้ครับเห็นไหมครับว่าจุดนี้มาถึงจุดนี้เนี่ยความสูงก็จะมีความสูงเท่ากันทั้ง4มุมเห็นไหมครับการร่างภาพมันก็จะถูกต้องนะครับไม่เบี้ยวสามารถวัดได้ซ้ายขวาบนล่างได้หมด
ประมาณแบบนี้นะครับร่างภาพรูปทรงง่ายๆก่อนครับยังไม่ต้องให้มันยากมากนะครับวิธีการฝึกนะครับอันนี้เนี่ยผมสาธิตโดยการร่างภาพแค่ภาพเดียวนะครับแต่ว่าเวลาที่เราฝึกเนี่ยอยากให้พวกเราฝึกสักอย่างน้อยเนี่ย8รูปนะครับเริ่มต้นจากการฝึกในกระดาษ A3 ก่อนนะครับ A3 หมายความว่าเอากระดาษ A4 เนี่ยกระดาษดับเบิล A ทั่วไปนะครับเอามาต่อกัน2แผ่นนะครับนั่นแหละเรียกว่ากระดาษ A3 นะครับต่อกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีขนาดความกว้างความยาวเพิ่มขึ้นนะครับให้เราลองร่างภาพสัก8ภาพนะครับมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้เราฝึกวิธีการร่างแล้วก็คิดไปด้วยนะครับคิดได้ร่างได้นะครับมันก็จะเป็นเร็วแล้วก็มันจะมีประโยชน์กับเรามากกว่านะครับและที่สำคัญนะครับในการร่างภาพเนี่ยเรายังไม่ต้องตั้งโจทย์นะครับว่าเอาวะวันนี้กูจะร่างภาพเครื่องเล่นซีดีวันนี้จะร่างภาพโทรศัพท์มือถือวันนี้จะร่างภาพเครื่องซักผ้าเครื่องปิ้งขนมปังอะไรเงี้ยยังไม่ต้องครับยังไม่ต้องตั้งโจทย์ให้ตัวเองอย่างนั้นตั้งโจทย์ว่าวันนี้เนี่ยเราจะร่างภาพรูปทรงที่มันง่ายๆก่อนนะครับประมาณอย่างนี้ครับตามตัวอย่างที่ผมร่างให้ดูเนี่ยกำลังดีเลยนะครับโอเคอันนี้เรื่องการร่างภาพครับต่อมาจะพูดถึงเรื่องการระบายสีบ้างนะครับการระบายสีนะครับให้เราเริ่มจากโทนที่มันอ่อนๆก่อนครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยจะระบายอยู่2โทนนะครับ2โทน N2 ก็ N4 นะครับแล้วก็อาจจะเติมด้วย N6 ในส่วนที่เป็นเงานะครับมันจะได้เพิ่มความเข้มขึ้นนะครับจะเริ่มต้นแบบนี้กำหนดว่าให้แสงเข้ามาทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมทำเป็นเส้นไว้เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนแสงนะครับก็คือเป็นส่วนที่เป็นเงานั่นเองนะครับโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเข้มใครที่ยังไม่แม่นเรื่องแสงเงานะครับเราอาจจะใช้วิธีการกำหนดเงาให้ก่อนนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกดีง่ายดีนะครับThank you.
ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการฝึกร่างภาพแล้วก็ระบายสีรูปทรงง่ายๆนะครับถ้าเราไปฝึกเป็นประจำเนี่ยครับมันทำให้เราสามารถร่างภาพได้แม่นยำขึ้นถูกต้องนะครับแล้วก็การระบายสีของเราก็จะสนุกไปด้วยครับเพราะว่ารูปที่เราวาดออกมาเนี่ยมันจะไม่ยากและทำให้เราสนุกกับการระบายสีครับกลับกันนะครับถ้าเกิดเราร่างภาพรูปทรงที่มันยากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราท้อครับเพราะว่าในการจับทิศทางของแสงเงาเนี่ยมันยังจะยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับอยากให้พวกเราฝึกจากรูปทรงที่มันง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมันทำให้เราสนุกการฝึกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ